ป็นทัวริสต์สปอตมากๆแล้วก็มีสะพานยอดฮิตที่คนชอบมาถ่ายรูปกันทั้งเดือนนี้แล้วก็นี่คือวายเซอร์ Estás perdiendo tiempo pensando ในที่สุดก็มาถึงที่พักแล้วเย้เสียงหายหมดแล้วเป็นการเดินทางที่ยาวนานมากเลยนะคะเพราะว่าเราต่อเครื่องตั้ง3ชั่วโมงแล้วก็เดินทางจากแอร์พอร์ตมาถึงที่นี่ใช้เวลาประมาณ30นาทีนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ3โมงกว่าของที่บาร์เซโลนาแล้วนะคะเดี๋ยวฝนก็จะแต่งหน้าแต่งตัวเพื่อออกไปหาอะไรทานคือบนเครื่องเนี่ยฝนแทบไม่ได้ทานอะไรเลยเพราะว่าหลับดูการ์ตูนแล้วก็หลับดูการ์ตูนแล้วก็หลับนะคะแล้วก็ตื่นมากินแบบก็กินได้นิดเดียวเพราะว่าปวดหัวทานไม่ค่อยลงเสร็จแล้วแต่งหน้าเสร็จแล้วค่ะแต่งหน้าเบาๆบังเอิญได้ห้องฝั่งข้างหลังนะคะถ้าได้วิวห้องฝั่งข้างหน้าก็เห็นเป็นสตรีทเป็นร้านอาหารต่างๆโอ้ยบ้านนู้นมีดาดฟ้าน่ารักบ้าเห็นปะเราไปทานข้าวนะคะก็เป็นคาเฟ่ที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยแหละหิวมากขอทานก่อนอะไรใกล้ๆก็ทานก่อนของบาร์เซโลนาคือตลาดที่แบบมีทั้งเค้าเรียกอะไรนะมีเนื้อแฮมมีผลไม้เป็นตลาดสดด้วยมันชื่อ Mercat de San Josep วงเล็บบูเคเรีย Mercat เนี่ยแปลว่า market นะคะอ๋อเขาจะมีแผนที่บอกว่าแต่ละอย่างมีอะไรบ้างนี่แล้วก็มาดูได้ว่าอยากจะซื้ออะไรทุกอย่างแบบสดมากมีพวกพาม่าแฮมมีอเบริโก้
เนื้อแฮมแบบนี้สิหน้าตาตลาดเป็นนี้นะคะเราอยู่ที่ทางเข้าเลยก็เดี๋ยวจะเข้าไปดูมิทั้งผลไม้ต่างๆนานาแล้วเวลาเราสั่งปุ๊บเขาก็จะหั่นสดๆให้เลยเอาล่ะเราจะเดินเข้าไปข้างในกันแต่ช็อกโกแลตช็อกโกแลตผลไม้ด้วยไหนอร่อยไหมนี่คือน้ำแครอทแอนด์ออเรนจ์นะคะยังไม่เจอแครอทอ่ะมันแบบเหมือนเขาแยกกะอร่อยนี่นะคะเขาเรียกว่าโกธิกก็คือจะเป็นส่วนเมืองเก่าแล้วก็มีปราสาทมีโบสถ์นะคะแล้วก็มีรูปปั้นที่คิดว่าน่าจะดังเพราะว่าคนมุงเต็มเลยแล้วก็มีสะพานยอดที่คนชอบมาถ่ายรูปกันเพื่อนนี่เดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายรูปเหมือนกันส่วนอันนี้เป็นน้ำพุที่ขึ้นชื่ออีกอันหนึ่งของบาร์เซโลนานะคะแล้วก็เป็นทัวริสปอร์ตมากๆคือแบบตรงไหนที่เขาว่าควรไปแล้วก็ไปให้ครบนะคะน่ารักมากมีเป็ดแล้วก็สามารถพายเรือได้ด้วยแต่ว่าที่พายเรืออยู่อีกมุมนึงนี่นี่เกมของเราวันนี้เรามาอยู่กันที่วิญญาณนะคะแล้วก็นี่คือวายเซว่าเขาบอกว่าไม้ที่เก็บไว้นะคะมีเป็น French Oak เป็น American Oak แล้วก็มีแบบหอไม้ของที่อื่นด้วยแต่ว่า 80% เป็น70% French 30% American นิดนึงเป็นอย่างอื่นมาสปานะคะเป็นก็เลือกไปเป็นแบบว่าอโรมาออยล์เป็นแบบเกรปซีดออยล์นะคะที่นี่ก็คือห้องที่หัวหน้าตาก็เหมือนห้องที่ไทยเลยอยู่ชั้นใต้ผิวนะคะก็มีห้องเป็นไพรเวทแยกกันน่าสนใจนี่คือห้องอาหารเช้าของเรานะคะเป็นที่เดียวกับที่เมื่อวานมาทานอาหารเย็นนี่เด้ข้างในคือของน่ากินเยอะมากแล้วข้างนอกอ่ะหอมเหมือนกินแบบเจ้าดอกตัวเนี้ยดอกอะไรก็ไม่รู้อ่ะหอมหอมจังDespacito
spoon. Okay. It goes with that jaw. Oh. ข้างในด้วย